ยินดีด้วยกับชัยชนะของทองลำพูนครับโอ้โหนี่นี่ต้องบอกว่าเป็นอีกไฟต์นึงที่ต่อยได้ประทับใจแฟนมวยมากที่สุดอีกไฟต์นึงนะครับการเตรียมพร้อมในไฟต์นี้ของทองลำพูนเป็นไงเตรียมตัวมาดีครับไฟต์นี้ก็แก้ลูกที่เราเป็นจุดด้อยของเราก็จุดที่ป้องกันตัวให้ดีๆครับไฟต์นี้ก็เตรียมตัวมาดีครับสองเดือนกว่าแน่ๆสองเดือนกว่าได้เหรอโอ้โหนี่ซ้อมที่FA Group หรือว่าไปซ้อมที่ไหนฮะซ้อมอยู่ FA Group เลยครับตอนนี้ตลอดเลยใช่ครับนะฮะนึกว่าไปซ้อมที่ลำพูนแล้ววิ่งขึ้นเขาอะไรไม่มีงั้นนะไม่มีครับผมกับคู่ชกคนนี้ท็อปกันนะฮะได้มีการศึกษาคลิปการชกเขาบ้างหรือเปล่าก็ได้ศึกษามาอยู่นะเพราะก็เป็นมวยสไตล์คล้ายๆกับผมแหละตีขาต่อยหมัดอะไรก็น่ากลัวอยู่นะครับแต่วันนี้ผมก็มาแก้ทางไปก็แบบรับคุมหน่อยป้องกันตัวให้ดีหน่อยบล็อกอะไรก็งงๆหน่อยอะไรประมาณนี้ครับใช่นะครับไฟที่สังเกตนะครับว่าการโชคของทองลำพูนกับท็อปกันนี่ตาต่อตาฟันต่อฟันเลยคือเขาต่อยมาเราต่อยคืนเขาเตะขามาเราเตะขาคืนครับสูตรอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับนะฮะแล้วก็ในช่วงของยกแรกผลงานในช่วงยกแรกเป็นไงบ้างดูแล้วเพราะว่าผมช้าๆไปครับก็แบบรับอาวุธมากไปนิดนึงครับรับมากเกินไปรับมากเกินไปนิดนึงแล้วก็มายกสองก็มาเกินเลยเขาบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยมีสภาพอะไรอย่างเขาก็แบบจะลงแล้วแน่นอนยกสองเข้าเลยเขาว่าเดินเลยเขาว่าผมเนี่ยผมก็เดินหันเลยยกสองที่สังเกตว่าทองลำพูนเน้นศอกใช่นะฮะแล้วก็ช็อตศอกโชกแรกนี่ก็คือล่วงได้นับเลยใช่คิดว่าจะลุกมาไหมคิดว่าจะลุกมาอยู่เพราะว่าผมดูจากเทปเขาหรือว่าคลิปเขาก็ทนอยู่ครับเขาเป็นมวยประเภททนบู๊อยู่ครับนะฮะจนกระทั่งของคุยเองลุกขึ้นมาแล้วในใจตอนนั้นคิดอะไรอยู่ต้องน็อกให้ได้ต้องน็อกให้ได้ใช่ครับนะแล้วก็พยายามที่จะเดินบดปิดเกมเขาแล้วก็ลงท้ายด้วยศอกอีกอ่ะใช่ครับศอกสองนี่เป็นไงบ้างหนักกว่าคนแรกไหมใช่ครับโดนจังกว่าโดนเน้นกว่าใช่แล้วก็เผด็จศึกได้จริงด้วยใช่นะครับผมนะฮะเราชกที่วันลุมพินีนี่กี่ครั้งแล้วไฟในไฟที่4แล้วครับไฟที่4เราน็อกมากี่ครั้งน็อกมา3ครั้งครับโอ้ได้โบนัส3ครั้งเลยป่ะใช่ครับครั้งละ 350,000 ล้านกว่านะโอ้โหนะพูดถึงการชกในครั้งนี้นะฮะจุดบกพร่องที่ทองลำพูนจะต้องเอาไปแก้ไขต้องออกอาวุธให้ไวกว่านี้เร็วกว่านี้ครับเพราะว่าจุดตอนนี้ก็ช้าไปครับยังช้าไปโอ้โหช้าไปยังไม่ถูกใจนักว่างั้นนะใช่ใช่ครับก็ต้องไปแก้ไขในส่วนนี้ให้มันดีขึ้นต้องแก้ให้ดีกว่าเดิมนะฮะมองไปไกลถึงขนาดเราน่าจะมีโอกาสได้เซ็นสัญญาวันใหญ่เพราะว่าเราน็อกมาโดยตลอดนี่ชนะมาโดยตลอดนี่น่าจะมีโอกาสข้างนึงมองถึงขนาดนั้นเรียกฮะก็มีบ้างครับตอนนี้เพราะว่าจุดประสงค์ของนักมวยที่ชกวันทุกคนไม่โบนัสก็สัญญาวันใหญ่ครับไม่แน่นอนอือหือแต่ถ้าขึ้นสัญญาวันใหญ่จริงๆนี่น้ำหนักจะมีปัญหาไหมฮะเราต้องทำให้ไปเยอะเลยก็ไม่น่าจะมีปัญหานิดนึงแต่ว่าเราชกไปเรื่อยๆก็น่าจะได้ครับก็น่าจะได้อยู่นะครับผมนะว่าไปแล้วนี่นะฮะนักก่อนหน้าการชกในครั้งนี้พูดถึงทางทีมงานนิดนึงนะได้เน้นอะไรเราเป็นพิเศษได้บอกอะไรกับเราบ้างทางไม่ว่าจะเป็นทางสี่เหลี่ยมหรือว่าทางโคตรออกอะไรพวกเนี้ยก็เทรนมาว่าไม่เน้นอะไรนะก็ประมาณแบบว่าต่อยให้ดีต่อยให้สู้ขอให้ใจสู้ก็พอขอให้แบบถึงจะแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ต่อยสนุกก็พอบอกผมนะเห็นให้สัมภาษณ์ว่าจะเอาเงินโมดัสที่ได้มานี่ไปสร้างบ้านให้แม่ฮะใช่ตอนนี้ได้เริ่มสร้างบ้างยังตอนนี้ก็เริ่มสร้างนิดๆแล้วเริ่มสร้างมาแล้วนะใช่ๆแล้วต้องใช้อีกเยอะมั้ยฮะประมาณนึงนะมันไปสร้างที่ลำพูนเนี่ยนะใช่ครับไปสร้างที่ลำพูนแล้วครับผมนะอ้าวท้ายนี้อยากจะให้ฝากอะไรถึง FC ของทองลำพูนบ้างครับครับก็ขอขอบคุณ FC ผมทุกคนนะครับชาวลำพูนชาวทุ่งช้างหรือว่าพี่ๆน้องๆทุกคนที่ในค่ายทุกคนครับแล้วก็ขอขอบคุณเสี่ยเลียงเสี่ยตองด้วยครับแล้วขอบคุณอีกคนนึงก็คือเทรนเนอร์ผมเทรนเนอร์ริวครับแล้วก็เทรนเนอร์ทุกคนในค่ายครับที่สอนผมอะไรผมหลายๆอย่างครับครับผมขอโชคดีครับครับ